BINGAMER.TV เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยโอ้โหได้ยินเพลงนี้ทีไรขนลุกทุกทีนะครับคลาสสิกจัดๆเลยนะก็ถ้าใครรู้จักเกมนี้นะครับแสดงว่าไม่เด็กกันแล้วนะครับกับเกม Stronghold นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือเวอร์ชั่น Definitive Edition นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดพวกกราฟิกต่างๆนะครับให้สวยงามยิ่งขึ้นนะแต่ว่าตัวเกมก็คล้ายๆเดิมนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับคือทุกอย่างคล้ายๆเดิมหมดเลยนะพวกเกมเพลย์ต่างๆนะครับแต่ว่าภาพจะสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเกม Stronghold นะครับเผื่อน้องๆรุ่นหลังไม่รู้จักนะครับก็เป็นแนวเกมการวางแผนสร้างฐานนั่นเองนะครับถ้าจะเรียกง่ายๆนะแต่ว่ามันจะมีระบบเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะครับก็คือมันจะมีรายผลิตต่างๆนะอย่างเช่นเราอยากผลิตขนมปังสักก้อนนึงนะครับให้ประชาชนกินอย่างเงี้ยเราต้องปลูกข้าวก่อนนะครับพอปลูกข้าวเสร็จปุ๊บก็ต้องเกี่ยวข้าวมาสีเป็นแป้งนะครับพอได้แป้งมาก็ต้องเอาไปทำเป็นโรงเบเกอรี่นะครับเพื่อที่จะทำเป็นขนมปัง1ก้อนนั่นเองนะอันนี้ก็คือความเจ๋งของเกมนี้นะครับซึ่งในสมัยนั้นคือแบบมันตื่นเต้นมากเลยครับมันว้าวมากเลยนะสมัยนู้นน่ะไม่คิดว่าจะมีเกมแบบนี้ออกมานะครับคือถ้าเป็นเกมสร้างฐานอะไรอย่างเงี้ยจะนึกถึงแบบRed Alert ใช่มั้ยยูริอะไรเงี้ยที่เราจะแบบเก็บแร่แล้วก็ปั๊มยูนิตมาสู้กันนะครับแต่ว่า Stronghold ไม่ใช่นะอย่างทหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปขุดเหล็กนะครับเอาเหล็กมาหลอมเสร็จปุ๊บเอาก้อนเหล็กเนี่ยไปตีเป็นดาบเอาไปตีเป็นชุดเกราะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ถึงจะจ้างคนมาเป็นทหารได้นะคือมันเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมได้เป็นตัวคีย์ทดสอบมาลองเล่นดูนะครับเกมยังไม่ได้วางจำหน่ายนะจะวางจำหน่ายอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าภาพของตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับเหมาะกับการซื้อเก็บสะสมหรือเปล่านะครับผมขอเล่นเป็นโหมดอีซี่แล้วกันนะครับนะเพราะว่าจะได้ชิลๆนะครับดูภาพบรรยากาศตัวเกมด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับThe Hidden Lookout นะครับโหเพลงมันคลาสสิกจริงๆนะ A dispatch arrives from Sir Longarm เฮ้ยแค่แบบคลาสสิกตรงนี้ก็สวยเยอะขึ้นเลยนะครับนะแบบมันคมชัดมากเลยนะครับคือเขาก็จะมีเนื้อเรื่องของเขาด้วยนะเล่นเป็นแบบผ่านด่านไปนะครับThe rat was raised as an only child in lands belonging to the. อันนี้เป็นท่านหลอดแรดนะครับเหมือนว่าจะค่อนข้างเกเรนิดนึงใช่ไหม ประมาณนั้นหรือเปล่า เราก็ต้องไปกำลาบนะครับ One day, ประมาณนั้นโอเคเลือกความยากง่ายเป็น normal แล้วกันครับลองเล่นดูสิเฮ้ยเห็นหญ้าเป็นแบบเส้นๆเลยนะครับหูยังสวยอะคิดถึงเลยนะสตองโฮนะครับแล้วดูหน้าคนนี้ดิแบบคมกริบเลยนะครับดูดิภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็แบบการขยับแอนิเมชันต่างๆก็ดูดีมากขึ้นนะครับคือถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับในต้นคลิปนะก็ประมาณว่าแบบเป็นสตองโฮที่ภาพสวยขึ้นนั่นเองนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะแค่นั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะตัดสินใจซื้อมาเก็บไว้หรือเปล่านะครับแบบว่ารำลึกความหลังเกมเก่าอะไรอย่างเงี้ยมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มต้นนะครับเขาให้สร้างเป็น Wooden Keep นะครับมันก็คือตัวปราสาทของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ที่จำไม่ผิดคือศัตรูจะออกมาใช่ไหมการหมุนอ๋อเหมือนเดิมเลยนะครับจะหมุนเป็นแบบเป็นมุม45องศาไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้90องศาโอเคผมตั้งไว้ด้านบนแล้วกันอ่ะตรงนี้ครับแล้วก็ที่เก็บอาหารผมชอบเล่นวางไว้ประมาณนี้นะนึกถึงสมัยเด็กเลยอะแต่ภาพมันสวยขึ้นนะอันนี้ตัดไม้นะครับตัดไม้
มาถามอีกแล้วกันสัก3ครับคนก็จะค่อยออกมานะครับตามที่เขียวๆนี่มันวนรอบนะเป็นประชากรนะครับทำอาหารตอนนี้มีการทำเนยนะครับทำเนยไปข้างล่างแล้วกันนะมันดูแบบนี่ต้องแบบนี้จะได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับทำสัก2โรงซื้อบ้านให้ดึงครับบ้านอยู่ด้านบนแล้วกันนะ Wood needed. ต้องการไม้ครับไม้หมด ตัดไม้เร็วเข้าอันนี้ก็เป็นพวกโรงทำธนูนะครับมีธนูธรรมดาแล้วก็หน้าไม้นะตอนนี้ใช้ไม้เยอะมากเลยนะครับถ้างั้นก็เร่งตัดไม้หน่อยแล้วกันนะแล้วตัดฝั่งนี้บ้างก็ได้โอเคตัดกันหน่อยเร็ว More wood is needed. ไม้ไม่พอไม้หมดเกลี้ยงเลยครับอาหารตอนนี้ก็มีเป็นพวกเนื้อนะคือเราสามารถแบบเพิ่มอาหารให้ประชากรได้นะครับก็จะมีความสุขนะแล้วก็ทำให้เราเก็บภาษีได้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยแบบมันเพิ่มภาษีได้นะ83นี่คือความสุขของประชากรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพิ่มภาษีหน่อยนึงแล้วกันนะตรงนี้ความสุขก็จะลดลงนะครับโหดูวัวดินี่ภาพมันชัดมากเลยเนี่ยนี่ก็ฝูงกวางนะครับมีเพียบแต่ว่าเหมือนว่าเราจะล่าไม่ได้นะไม่มีลงล่าเนื้อนะครับลงล่ากวางโอเคไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสร้างลงธนูแล้วกันนะครับทำธนูไว้นะวางประมาณตรงนี้เลยคนมา1คนนะครับใช้ทองในการซื้อด้วยนะ100เหรียญนะครับทองเราเหลือ200เดี๋ยวต้องสร้างที่รวบรวมทหารด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เก็บธนูนะอันนี้คือเหมือนคลังอาวุธอะประมาณนั้นไม้ไม่พอเดี๋ยวทำเป็นธนูธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าหน้าไม้จำไม่ผิดนี่ต้องการใช้หนังด้วยไหมแต่ว่านี่ไม่มีโรงหนังนะครับก็เลยดูหนังไม่ได้นะไม่ใช่หยอกก็เลยแบบทำหน้าไม้ไม่ได้นะครับค่ายทหารวางตรงนี้แล้วกันกำแพงก็ต้องการไม้นะครับประตู Wood needed. ต้องการไม้ทั้งนั้นเลยนะสร้างโรงตัดไม้เพิ่มดีกว่าไม้ใช้เยอะจริงนี่ครับคนที่ทำธนูนะก็จะไปหยิบแผ่นไม้มานะครับเอามาทำเป็นธนูได้1อันแล้วเราถึงจะมาเรียกทหารได้นะครับเนี่ยคือมันเจ๋งตรงนี้นะครับคือแบบไม่ใช่อยู่ๆแบบซื้อมาได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นภาคครูเซเดอร์จะสามารถซื้อได้นะครับเหมือนเป็นทหารรับจ้างนะชาวมุสลิมนะครับประมาณนั้น instructionsเอาไม้มาเดี๋ยวสร้างเพิ่มดีกว่าทำธนูเพิ่มเร็วแล้วก็ทำกำแพงนิดนึงครับประมาณตรงนี้แล้วก็กำแพงธรรมดากำแพงไม้ผมดูไม่ทันไหนต้องดูมุมนี้แต่มุมนี้ยังเป็นแบบ HD ธรรมดาเนอะต้องวางแบบนี้นะครับโหไม้หมดไม้มันหมดพี่น้อง We await orders. Moving off. ทหารแล้วมีแค่คนเดียวเองนะครับคนนี้จะเป็นพระราชานะคนนี้เดินลาดตระเวนแต่จริงพระราชาก็โหดนะครับถ้าเจอแบบพวกทหารกี้ๆนะก็ชนะได้อยู่นะครับ Stocks are very low, sireไม้หมดอีกแล้วไม้ใช้เยอะมากอ
ตัดเพิ่มเร็ว We are almost out of food, sire. Our food stocks are dwindling, my liege. ตอนนี้อาหารหมดแล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยงวัวข้างในหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเดินไกลนะตรงนี้อาจจะไม่ได้ขยายฐานเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงแรกนะด่านแรกจะง่ายๆนะครับของมีเท่านี้เองคนเหลือกี่คนน่ะ1 2 3 4 5 6เหลือ6คนนะครับโหติดลบแล้วอ่ะถ้าเดี๋ยวภาษีลดลงก่อนแล้วกันโอเคเราจะสร้างเลี้ยงวัวตรงนี้ครับ We are almost out of food, sire. 2เลยความสุขก็ติดลบทหารไหมเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าความสุขติดลบประชากรจะไม่ออกมานะครับเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยมาแล้วนะครับมาแล้วแต่เราจะไหวอยู่นะพลธนู3นายครับสู้กับพวกกิกกี้นะน่าจะไหวอยู่ Moving off แต่มันก็มาเยอะว่ะมาเยอะพอสมควรนะครับมาแล้วCan't target him, sir. Leaving. เปิดก่อนได้เปรียบเพื่อน Arrows ready. My boy is yours. Notch arrows. ไหวไหมเนี่ยโอ้ยยิงไม่ค่อยตายด้วยว่ะถอยต้องระดมยิงไหมครับราชามาช่วยหน่อยแล้วกันโอ้ยมันฆ่าวัวเราไว้ Instructions. Find and targets. ต้องแบบระยะประชิดนิดนึงครับWe are on our way. พระราชามาแบกเลย Leaving now. Move มาแล้วฐานกิกกี้ Take steady aim. เอายิงให้พระราชาแทงไปนะครับ We are on our way. Ready. พระราชาโหดอยู่We await orders. เดี๋ยวใต้ออกมา Leaving now. Archers ready. Boys yours. Notch arrows. เรียบร้อยครับ Moving off.เฮ้ยเหลือคนนึงมันหนีเว้ยมันฆ่าชาวนาเราฆ่าวัวไปด้วยนะตามล้างแค้นเสียงไอ้นี่มันพูดดังไปด้วยเนี่ยตอนนี้คือต้องการอาหารด่วนๆเลยนะประชากรนี่ไม่ออกมาแล้วนะครับความสุขติดลบอ่ะนะต้องรอแบบเลี้ยงลูกนิดนึง Our granary stocks are growing, sire. No change in the ความสุขบวก1ครับต้องรอนะรอเวลาหรือไม่ถ้าเรามีเงินก็สามารถแบบแจกภาษีได้ใช่ไหมเนี่ยบูสต์ความสุขนิดนึงครับ Thank you, my lord. คนจะได้ออกมานะถ้าจำไม่ผิดนี่ถ้าต่ำกว่า50จะไม่ออกมานะความสุขนะเดี๋ยวเงินช่วยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังไม่งั้นไม่มีคนมาทำงานนะต้องบูสต์ก่อน Our granary stocks are growing, sire. บูสต์อาหารเพิ่มแล้วกันความสุขบวกเยอะๆหน่อยเร็วแล้วก็ที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับมันจะมีแบบเหมือนเป็นอีเวนต์ต่างๆนะอย่างเช่นไฟไหม้หรือว่าโรคระบาดอะไรเงี้ยนะทำให้คนตายนะครับคือมันเป็นเกมดีเกมนึงเลยอะต้องโหอะโอเคเริ่มบวกแล้วนะครับก็อาหารกินปกติแล้วกันเดี๋ยวอาหารหมดครับตอนนี้ก็กินแต่ชีสอะนะ People are coming to the โอเคเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว We are losingA little our cows are struck down by a strange malady, my lord. นี่ไงน่าจะเป็นโรคระบาดของวัวนะครับประมาณนั้นเรียบร้อย นี่ๆๆมันจะมีฉากให้ดูอย่างเงี้ยเจ๋งอยู่นะ Instructions leaving now. คนออกมาเร็วคนไปทำงานซะคือแบบวัวตายหมดเลยนะครับแล้วบางทีมันจะทำไม่ได้นะเหมือนต้องรอให้โรคระบาดหายไปก่อนนะครับคนจะทำงานไม่ได้เหมือนแบบติดคูลดาวน์นิดนึงนี่เดี๋ยวดูคนทำธนูนะครับเห็นไหมเฮ้ยมาอีกแล้วเ
ผมกำลังมานะครับสเกลรายงานมานะธนูเร็วเข้าทหารเรายังมีไม่พอเลยงั้นทำธนูเพิ่มไหมเพิ่มอีกโรงนี้วางนี่เลยให้ไวให้ไวนี่ครับเอาไม้มาใส่นะเป็นธนูได้มา1อันmoving off เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาแล้วว่าหอคอยไหมหอคอย can't place that there my lord เฮ้ยวางไม่ได้เลยอ่ะ troops are attacking โอ้โหมาแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันศัตรูมาหรือเปล่าเลยแบบวางไม่ได้มั้งนะครับมีกำแพงก็สร้างให้ติดนี่ไปเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราปิดไปได้1ด้านนะเหลือด้านตรงนี้ Yes, we are on our way. เดี๋ยวเรายืนอยู่ข้างบนแล้วกันให้มันวิ่งมาธนูมาเพิ่มเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามันเดินฝั่งนู้นเหรอ My boy is yours. ขอแยก2ฝั่งครับตอนนี้ไม้เรามีเพียบเลยนะไม้อย่างเยอะธนูยิงครับธนูยิงยิงไปยิงไปพระราชามาแทงหน่อยเร็วโอ้ยมันฆ่าชาวนาเราพระราชามาแทงเร็วพวกชาวบ้านก็สามารถสู้ได้นะครับแต่ว่าจะไม่เก่งนะกากกว่าทุกที่วันนี้ก็ไหวอยู่มั้งเออไหวอยู่ครับไหวอยู่โอเคท่านบีทั้งหมดได้ไปทำไมตัวป้อมมันสร้างไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้ได้หนึ่งอันเอ้าแต่ว่าฝั่งนี้มันแตกไงต้องสร้างปิดนิดนึงโอเคไม้เราเยอะเดี๋ยวเราสร้างกำแพงล้อมเลยแล้วกันนะครับนะล้อมไว้เลยจริงๆพวกตัดไม้ก็ตัดข้างบนก็ได้นะอ่ะล้อมนี่เลยครับประตูประตูวางตรงนี้ที่ต้องวางประตูก่อนนะผมสร้างผิดอ่ะกำแพงวางป้อมเข้าไปครับได้หนึ่งป้อมนะคนขึ้นไปWe await orders. แล้วก็เหลือทางฝั่งด้านบนนะครับทางฝั่งตรงนี้มันคงไม่มามั้งเห็นมันมาฝั่งนี้ตลอดเลยหรือไม่นี่เราแบบไปยืนตรงนี้เลยก็ได้นะให้มันวิ่งมานะครับแบบยิงจุดเกิดอะประมาณนั้นลองนี่น่าจะไหวนะถ้าดูเยอะขนาดนี้ไปครับยิงจุดเกิดมาแล้วครับดักจุดเกิดไปดีจังหวะนี้เรียบร้อยอิ่มอิ่มบอกเลยเอาถ้าดูไปกินอุ้ยมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปบอกสมองกูเฮ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเอาประตูปิดเปิดก่อนเพื่อนขานขึ้นไปเอาปิดไอ้กลุ่มนี้เข้าไม่ทันขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นอกไปโอเคเรียบร้อยครับมันหนีแล้วเกมนี้ใช้เทคนิคการวิ่งงอได้นะเราไปยิงวัวทำไมเพื่อนเรียบร้อย My boy is yours คือพอธนูจะวิ่งช้านะครับถ้าโดนหอกไล่ก็ไม่ทันนะเมื่อกี้มาครับธนูมาเพิ่มเติมเอ้าทองหมดงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มอาหารแล้วกันแล้วก็เก็บภาษีเพิ่มโอเคเงินเราหมดนะครับ
แล้วก็อาจจะมีข้อนึงที่เป็นข้อควรใจนะครับอย่างเช่นต้นไม้มันโตเงี้ยเห็นไหมคือแบบเวลาเรากำลังจะกดสร้างครับแต่ต้นไม้โตปุ๊บต้องย้ายที่นะมันสร้างไม่ได้นะครับต้องแบบเคลียร์ต้นไม้ก่อนคราวนี้ผมว่าน่าจะไปยืนดักได้แล้วนะครับ18นายเลยนะมาอีกแล้วครับมาเจอกันหน่อยดิสมอลกรุ๊ปใช่ไหมเราก็สมอลกรุ๊ปเหมือนกันมาดิมาดิมาดิดักจุดเกิดแหมนอนรอกันชิวเลยชิวจัดครับรอศัตรูมาเฮ้ยผมเพิ่งเห็นชื่อป้ายนะมีป้ายเขียนว่าลอนดอนด้วยนะเห็นไหมยิงไหมครับยิงไหมครับดักจุดเกิดเลือดกระสีสดดีนะเรียบร้อยครับนี่ชนะดีใจเย้ Outlying villages have seen a band of the rats troops heading this way นี่อันนี้จะเป็นเว็บสุดท้ายนะครับเพราะว่ามาด้วยตาสัญลักษณ์แล้วนะรอบนี้ฐานของเรา21ครับ22อย่าไปนี่หน่อยนึงแล้วกันนะมาเพิ่มมีทหารมาครับมาครับเรื่อยๆมันมีจุดแบบเรลี่พอยต์ไหมไม่มีนะครับเกมนี้ไม่มีนะโหฝูงกวางโคตรน่าล่าเลยอะย่างเยอะมาเร็ว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 ทั้งหมดเท่าไหร่นี่26คนนะครับมาแล้วครับน่าจะกลุ่มสุดท้ายนะยิงเลยเปิดก่อนได้เปรียบยิงไปครับดักจุดเกิดยิงมันยิงมันเรียบร้อยครับจบแล้วเหรอโอ้อีซี่ว่ะอย่างง่ายเลย ดักจุดเกิดครับโอเคเรียบร้อยครับวิกตอรี่แล้วนะก็แบบให้หายคิดถึงดีเนอะภาพสวยด้วยนะครับคมกริบเลยนี่ครับจบแล้วนะครับก็ตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่7พฤศจิกายนนะครับอีกประมาณ2เดือนนะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จากไปก่อนกับเกม Stronghold นะครับไปหายคิดถึงกันอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย